ไม่
ก็ทุกครั้งผ่านไปนะครับเราไปเชียร์ต่อกันแล้วกันนะครับกับเป็นรังนรำทุกท่านนะครับนะครับรอบฟรีนะครับก็มีหนึ่งรอบเท่านั้นนะครับก็คือรอบหวานนะครับรังชั้นนี้นะครับท่านก็ต้องซื้อบัตรกันแล้วนะจ๊ะนะครับก็เป็นบัตรธรรมดานะครับก็20 บาทนะครับหรือว่าใครมีความประสงค์จะซื้อบัตรเหมานะครับให้กับเป็นรังนรำได้เต้นกันนะครับก็คือวันนี้ก็ซื้อบัตรเหมาก็ได้นะครับรายละ100 บาทนะครับแล้วก็ร่วมสนุกกันนะครับนะก็ เงิน20 บาทในกระเป๋าของท่านนะครับก็ซื้อบัตรเหมาขึ้นมาโค้งนางรำนะครับได้ความสนุกสนานแล้วก็ได้รอยยิ้มกลับไปนะครับต้องคือวันนี้นะฮะนะครับรอบต่อไปคือรอบธรรมดาเนาะนะครับรอบธรรมดาครับผมยังไม่มีบัตรไม่มีตัวยังไม่มีบัตรเหมาขึ้นมานะครับก็แจกเป็นบัตรธรรมดากันไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้ามีบัตรเหมาก็ส่งขึ้นมาบนบัญชีนะครับการเดี๋ยวผมจะอ่านรายนามท่านผู้เหมาให้กันแล้วกันนะครับ ครับคนนี้ขอบคุณใช้บัตรดีเซลนะครับขึ้นมาไรส์สดนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ซื้อนักดนตรีใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ที่ผมเห็นมันถือแบงค์20อ่ะเรียกว่าจะเอามาให้นักดนตรีที่ไหนไม่ใช่จะให้นางรำนะครับขอบคุณสิบอันที่เดินทางมาจากราชบุรีด้วยนะครับนะครับคุณลุงหมวกเขียวนี่จำได้นะครับนะสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับนะครับ สำหรับที่ท่านใดนะครับผมที่ยืนรับชมอยู่ก็มีก็ที่ขายด้วยนะครับผมตัวละ20 บาทหรือว่าใครสนใจอยากจะเป็นทรงเพชรนะครับก็มีนะนู่นนะครับร้านขายเป็นเกมขายเสื้อผ้าบางอยู่นู่นนะครับแล้วก็ไปเลือกชมกันได้นะครับสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับประมาณมากกว่าน้องผมฟู้ดแฟร์นะครับ เดี๋ยวมอบให้นะครับกับรอบบัตรธรรมดานะครับ20 บาทนะครับซื้อบัตรกันเกินมาแล้วก็มาโค้งนางรำก็ได้เลยนะครับเชิญครับรอบบัตรธรรมดาครับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมตลุงครับบัตรดีของแม่ครับ ใครจะเลือก
ทุกวันตั้งตาคอยหาเจ็บใจ
ไปเราเคยร่วมไปมุ่งหวังเข้าพรรษาลืมสิ่งลืมไอ้ดินกลิ่นน้ำไปลองกินเรื่องข้าสิทธาถึงตันดาไม่มีอันตรงสำหรับท่านที่มามอบติ๊กให้กับทางด้านน้องๆนางรำด้วยกันแล้วกันนะครับผมอยากจะบอกนี้นะครับว่านักดนตรีนักร้องก็ใช้ต่างเป็นนะครับช่วงนี้เข้าพรรษาด้วยนะครับงานก็น้อยนะครับเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็นักก็ไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยกันเท่าไหร่นะครับนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ทุกท่านก็นะครับเตรียมตัวดีใจกันนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับก็มีกระแสข่าวมาแล้วนะครับว่าเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับถึงมือท่านแน่นะครับนะถึงมือท่านแน่นะครับนะก็เตรียมตัวกันไว้นะครับไปลงแอปกันนะครับผมก็เตรียมตัวแล้วแต่ว่าผมน่าจะเป็นรอบหลังนะครับนะครับก็ทุกท่านเตรียมตัวกันได้นะครับนะกับกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับวันนี้ก็เป็นงานกระตุ้นเศรษฐกิจของอําเภอเขาย้อยนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับกับงานน้องกรมฟู้ดแฟร์นะครับนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับหลากหลายรายการนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้นักดนตรีของเราเนี่ยลงไปทำธุระส่วนตัวสักแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะครับรอบนี้นะครับก็เป็นบัตรเหมานะครับก็เหมาขึ้นมาหลายใบทีเดียวนะครับแน่ต่อสั่งส่งมานะครับก็ใบแรกก็เป็นของอู่ช่างแป้นช่างอับนะครับเพราะปะผูกพ่นสีนะครับให้คณะจันแก้วนะครับนะคณะจันแก้วบางเพชรนะครับแล้วก็ร้านอาหารกำเปยนะครับน้องปรุงนะครับหนึ่งใบนะครับก็ร้านน้องไอ้ไก่ย่างเหมาขอเพื่อการเทมาด้วยเมลอนนะครับเหมาทางด้านจันแก้วมานะครับแล้วก็ท่านกำนันสุชาตินะครับกำนันช่างบริษัทบัวนะครับเหมาให้ดาวจันทร์แสนนะครับมาสิบใบด้วยกันนะครับก็ขอบคุณท่านกำนันด้วยนะครับกำนันสุชาติบริษัทบัวนะครับกำนันตำบลหนองปรงนะครับแล้วก็ทีมงานพี่เอ็มนะครับFC น้องแอนนะครับน้องแอนนะครับเป็นซีน้องแอนจันแก้วเมืองเพชรนะครับเหมามาหนึ่งใบนะครับนะครับแล้วก็ช่างหมึกนะครับช่างหมึก FC น้องอุ้มนะครับทีมงานจันแก้วเมืองเพชรนะครับเหมา3ใบด้วยกันนะครับแล้วก็ที่พี่โหมนนะครับพี่โหน FC น้องใบบัวจันแก้วนะครับมา2ใบด้วยกันนะครับแล้วก็พ่อโรดนะครับ FC น้องสุยนะครับน้องสุยน้องสโนเนี่ยนะครับนะทีมงานจันแก้วเมืองเพชรนะครับน้องสุยนะครับขอบคุณนะครับอู่ช่างแป้นนะครับช่างแป้นกับอู่ของเป็นสิงห์ชะอำนะครับร้านอาหารกำเปยนะครับแล้วก็น้องน้องไอ้ไก่ย่างนะครับเหมาจันแก้วมานะครับแล้วก็ท่านกันดันสุชาติรีบัวนะครับเราจะแสงสิบไปด้วยกันนะครับแล้วก็พี่เอ็มนะครับ FC น้องแอนนะครับจันแก้วนะครับแล้วก็ช่างหมึก FC น้องอุ้มนะครับแล้วก็พี่หมอนนะครับ FC น้องใบบัวแล้วก็พ่อโรด FC น้องสุ่ยนะครับขอบพระคุณปัดเหมาทุกท่านเลยแล้วกันนะครับรอบนี้ผลงานเพลงของมา1เพลงนะครับเป็นผลงานเพลงเมลอนนะครับเราก็จะจัดให้ในรูปแบบของร่วมสมัยบ้างก็แล้วกันนะครับเอาใจวัยรุ่นนะครับขึ้นมารำกันได้นะครับแต่ขออย่างนี้อย่านำบุหรี่อย่านำแก้วเหล้าขวดเหล้าขวดเบียร์อะไรต่างๆขึ้นมาบนเวทีไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลิ้มเลยนะฮะตอนอยู่บนพื้นอาเซียนแรกครับผมจับป่ะยี่ยบเรื่องการเงินของมันมา